แต่สำหรับตัวผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลย23ปีนี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยที่ว่าไม่เจอศพคำว่ากู้ภัยเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะกู้ภัยรถยกกู้ภัยรถพยาบาลกู้ภัยเครื่องตัดถ่างดำน้ำเก็บศพอันนี้ก็มันจะแยกกันหมดเลยแต่ละกู้ภัยก็ทำงานไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เหตุที่เกิดเนี่ยคาดว่าจะเป็นกู้ภัยทางหลวงคือเขาจะเน้นเรื่องยกการยกรถคือจะรับแจ้งจากไหนก็แล้วแต่ไปถึงเนี่ยไปถึงหน้างานเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือก็ต้องดูสภาพแวดล้อมมันเป็นไปได้หมดยังมียกตัวอย่างเคส เห็นอุบัติเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ยกรถมอไซค์ไปแต่ว่าคนเจ็บไปอยู่ในน้ำก็มีเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถ้ารับแจ้งถ้าเป็นเหตุใหม่นะเหตุสดๆต้องตรวจสอบต้องดูเลยว่าสภาพแวดล้อมเฮ้ยคนกระเด็นไปตรงไหนไหมมันเป็นไปได้หมดใช่เพราะฉะนั้นคือที่อย่างที่บอกว่าพลเมืองดีไทยมุงก็มีประโยชน์พอมีอุบัติเหตุปุ๊บต้องมีไทยมุงต้องมีพลเมืองดีพอเราไปถึงเนี่ยเขาจะชี้เราหมดเลยพี่คนเจ็บอยู่นี่นะคนเจ็บมีรถอีก2คนติดภายในถ้าสัญชาตญาณของกู้ภัยผมว่ายังไงก็ต้องเดินดูเนาะไปถึงเนี่ยคุณจะยกเนี่ยคุณก็ต้องดูเฮ้ยมีคนไหมทรัพย์สินอะไรล่วงอยู่ตรงไหนไหมมีคราบเลือดไหมเฮ้ยคนเจ็บอยู่ไหนคือมันต้องเอะใจเนาะถ้าเป็นเราต้องเอะใจแล้วว่ามีคนเจ็บไหมแล้วเขาอยู่ไหนอะไรยังไงต้องดูว่าอุบัติเหตุนั้นอะร้ายแรงขนาดไหนถ้าแรงมากๆอะคือดูจากสภาพรถเราก็รู้ละว่าคันนี้ชนแรงขนาดไหนนะถ้าแบบเสียหายเยอะเลยคือเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเคสเนี้ยมีคนเจ็บแน่นอนแล้วคนเจ็บอยู่ไหนนะฮะเราต้องคิดกันเลยว่าคนเจ็บอยู่ไหนมีคนช่วยไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในรถมีเลือดไหมปกติชนเนี่ยกระจกถ้าคนนั่งอยู่เนี่ยหัวจะทะลุกระจกกระจกจะแตกจะเห็นเป็นรูปหัวคนเลยถ้าชนแรงๆทุกเคสจะเป็นแบบนี้ก็คือหาข้อมูลกันเลยตั้งแต่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยข้อมูลถ้าผู้บาดเจ็บยังคุยได้ถามตอบรู้เรื่องก็จะถามเขาว่าพี่ครับมาทั้งหมดกี่คนนะก็เราก็จะมีข้อมูลแล้วว่าสมมติมา5คนแล้วอยู่ไหนอาจจะเจ็บเล็กน้อยหรือว่าเดินกระเพกไปหลบอยู่ตรงไหนพอได้ข้อมูลปุ๊บเราก็ตามช่วยเหลือทีละคนทีละคนจริงๆมันเห็นอยู่แล้วคนเจ็บถึงบอกว่าพอเราไปถึงเนี่ยทุกเคสเลยมันไม่มีที่จะไม่เห็นคนเจ็บยังไงก็เห็นใช่คนเจ็บเนี่ยเต็มที่อะเต็มที่ก็แค่ลงไปคุดคูหมดสติอยู่ข้างล่างถ้าชนแรงๆนะหรืออัดตัวเล็กลงไปอยู่ยังไงเราก็เจอยังไงก็ต้องเห็นตรงนั้นเราไม่รู้ว่ากฎของเขาเป็นยังไงก็อาจจะมีก็ได้ที่แบบว่าเอ้ยคุณยกอย่างเดียวนะคุณอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สินอะไรในรถมันก็เป็นไปได้เขาอาจจะเซฟตัวเขาเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรถ่ายรูปไว้ทุกมุมเนาะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายว่าเอ้ยเราได้ทำถูกต้องแล้วตามขั้นตอนใช่ชัดเจนก็คือว่าหลักฐานจริงๆก็คือหลักฐานสำคัญคือเราต้องถ่ายรูปไปด้วยระหว่างที่เราทำงานครับกู้ภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะช่วยเหลือคนเจ็บคุณกรุณาหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพรวมไว้ให้เราหน่อยก่อนที่คุณจะช่วยเหลือ1ใครเป็นคนขับร้อยเวรจะต้องรู้ละเพราะบางทีมันมีเปลี่ยนตัวสลับตัวเฮ้ยสมมติว่าคนเมาเฮ้ยคนเมาเฮ้ยเปลี่ยนเอาคนดีไปขับมันมีครับแบบนี้เพราะฉะนั้นตำรวจเขาจะสอนเราตลอดว่าเราทำงานกับเขาเนี่ยเฮ้ยก่อนที่คุณจะเอาคนเจ็บออกเนี่ยคุณบันทึกภาพให้เราหน่อยถ่ายเป็นคลิปอะไรให้เราหน่อยนั่นแหละนั่นคือขั้นตอนของเราที่เราจะปฏิบัติโดยปกติแล้วอันนี้เราผมไม่ได้พูดถึงเส้นมอเตอร์เวย์เส้นทางหลวงเนาะถ้าเป็นพื้นที่ธรรมดาเนี่ยที่ขึ้นกับนครบาลปกติเนี่ยต้องรอกู้ภัยไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายคนไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายรถนอกจากคนเจ็บเราเคลื่อนย้ายได้รถเราจะไม่ยุ่งเลยอยู่สภาพไหนอยู่สภาพนั้นเพราะว่าเขามันมีผลทางคดีของเขาไงบางทีใครผิดใครถูกอะไรอย่างนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม